สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2553เป็นวันที่2วันนี้เวลา 14:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2553เป็นวันที่2ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกินลาวเกเซนอนุสรณ์ประจำปี2554และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆจำนวน 3,598 คนจากนั้นได้มีพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนโดยมีความต่อเนื่องจากวานนี้ว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของส่วนรวมนั้นบัณฑิตไม่สามารถทำให้สำเร็จด้วยตนเองเพียงคนเดียวได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกฝ่ายจึงขอให้แต่ละคนร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความสามัคคีกลมเกลียวเพื่อให้งานที่ทำดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นและบรรลุประโยชน์ที่พึงประสงค์ทุกประการ